เก่าแก่เป็นร้อยกว่าปีดีกรีเป็นรองแค่สื่อสิ่งพิมพ์หากสื่อเสียงที่ถูก disruption มาหลายครั้งหลายคราก็ยังข้ามไม่ตายการเกิดขึ้นของ podcast และการมาถึงของ clubhouse แพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียรูปแบบใหม่ที่หัวใจอยู่ที่ความเรียลสร้างปรากฏการณ์ยอดดาวน์โหลดทะลุ 9.6 ล้านครั้งในเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาแม้ล่าสุดยอดจะลดลงมากกว่า 66% สะท้อนความนิยมที่ลดฮวบหากหันมองภาพกว้างการแข่งขันกลับดุเดือดขึ้นเมื่อทุก communication platform ก็นั่งไม่ติดเก้าอี้งัดฟีเจอร์เสียงเป็นฟันเฟืองสำคัญท้าชนขับเคลื่อนธุรกิจทั้ง Soundbites, Live Audio Rooms หรือห้องสนทนาสดจาก Facebook, Space จาก Twitter, LinkedIn Audio จาก Microsoft รวมถึงแพลตฟอร์มสตรีมมิ่งสายดนตรี Spotify ก็ยังเคาะแผนเพิ่ม Audiobooks หรือหนังสือเสียงเป็นเสาหลักต้นที่3ต่อจากเพลงและพอดแคสต์เพราะรู้ดีว่าตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์คนสมัยใหม่สนใจเทรนด์อ่านให้ฟังที่จะฟังเรื่องแบบความรู้ทั่วไปที่พี่สนใจอะไรอย่างเงี้ยก็จะมีเรื่องแบบว่าบุคคลสำคัญรีวิวซีรีส์เราเสพง่ายอย่างขับรถเดี๋ยวนี้ก็อาจจะไม่ค่อยได้ฟังเพลงบ่อยเหมือนตอนเด็กๆแล้วอะเราก็อยากฟังเรื่องราวต่างๆอย่างเงี้ยเราก็ใช้เปิดจากพอดแคสต์เปิดจากอะไรอย่างเงี้ยดูแล้วเราก็รู้สึกว่ามันก็เหมือนเราได้รู้เรื่องอะไรอื่นๆเพิ่มมากขึ้นไปด้วยโดยที่เรายังสามารถจะขับรถหรือเราจะสามารถกินข้าวไปด้วยได้อะไรอย่างเงี้ยก็ไม่แปลกที่เด็กๆรุ่นนี้อาจจะไม่ค่อยชอบอ่านเพราะว่าเขาเกิดมากับแท็บเล็ตไงเขาเกิดมากับเทคโนโลยีเหล่านี้อยู่แล้วภาษาการตลาดเรียกว่าพฤติกรรมแบบ multitasking หรือทำภารกิจหลายอย่างในเวลาเดียวกันโดยเฉพาะอย่างยิ่ง voice search หรือการค้นหาด้วยเสียงที่ Google เคยประเมินว่าอนาคตข้างหน้าอัตราการใช้ voice search แทน text search หรือการค้นหาด้วยตัวอักษรจะเพิ่มมากขึ้นถึง 50% โดยเฉพาะการทำการตลาดผ่านเสียงหรือ voice marketing ที่มี voice commerce เป็นเครื่องมือใหม่มาแรงแซงทางโค้งเสริมทับ e-commerceผลสำรวจพอดแคสต์ Adobe Analytics พบว่าคนรุ่นมิลเลนเนียมเป็นฐานผู้ฟังขนาดใหญ่ที่สุดหากก็กำลังได้รับความนิยมเพิ่มขึ้นในกลุ่ม Gen Z ที่ยอมรับว่าตนฟังพอดแคสต์มากกว่า5รายการต่อสัปดาห์ส่วนใหญ่เน้นไปที่คอนเทนต์เชิงบวกแนวพัฒนาตัวเองแน่นอนว่าในทางการตลาดจะเกิดธุรกิจที่เกี่ยวกับการขายความรู้ขายความคิดเป็น knowledge based economy กำเนิดยุครุ่งเรืองของคนขายเสียงคนทำงานด้านออดิโอเพราะไม่จำเป็นต้องขายวิชวลไม่ต้องลงทุนสร้างคาแรคเตอร์โดนๆก็สามารถทำมาหากินได้แต่งานด้านออดิโอดีไซน์และ sound engineer จะมีบทบาทสำคัญมากขึ้นฟังเพลินๆเลยล่ะค่ะจุดเด่นที่ทำให้ Clubhouse หรือว่า Live Audio Platform นั้นประสบความสำเร็จก็คือการได้พูดคุยกันแบบสดๆล้อไปกับภาวะ Fear of Missing Out ของมนุษย์ค่ะคือกลัวว่าจะพลาดถ้าไม่ได้เข้าไปฟังแต่อาการนี้อยู่นานๆก็ไม่ไหวเหมือนกันค่ะเพราะว่าเราเองก็จะรู้สึกเหนื่อยล้าที่ต้องตามเข้าไปฟังเรื่อยๆในขณะที่พอดแคสต์จะเป็นรูปแบบ anywhere anytime สามารถเข้าไปฟังเมื่อไหร่ก็ได้เสน่ห์ของทั้งคู่จึงแตกต่างกันขึ้นอยู่กับไลฟ์สไตล์ของแต่ละคนว่าชอบแบบไหนนะคะแต่สุดท้ายแล้วทั้งสองแบบก็มีทางเดินไปต่อในตลาดได้ทั้งคู่ค่ะปัญหาหลักของโซเชียลเสียงหลังจากนี้คงเป็นเรื่องของเวลาและความน่าสนใจอ้างอิงสาเหตุตัวเลขผู้ใช้ Clubhouse ลดลงเพราะไม่มีนักพูดระดับแม่เหล็กอย่างอีลอนมัสก์ CEO ของ Tesla และ Mark Zuckerberg CEO ของ Facebook ที่เคยดึงดูดผู้ฟังจำนวนมากดังนั้นแม้เสียงจะเป็นสื่ออยู่ยงคงกระพันที่สุดหากจะดึงคนฟังได้แค่ไหนคงต้องขึ้นอยู่กับคนพูดเช่นกันชุดาลิมกมลธรรมไทย PBS รายงาน